เท่าที่สังเกตตั้งแต่วันแรกหลังจากผ่าตัดนะครับก็อาการปวดดีขึ้นชัดเจนนะครับอาการเดิมที่มีอาการปวดต้นคอปวดตรงบริเวณของสะบักนะครับแล้วก็แขนข้างขวานะครับก็หายผมณรงค์วิทย์เตชะธนวัฒน์ครับก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองนอนทับแขนตัวเองจากชามาเป็นปวดจนนอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแรงแขนขวามันเริ่มถดถอยลงก็เลยไปรักษาด้วยการทำกายภาพก่อนพอเอ็กซเรย์คอมาปุ๊บผลมันก็ชัดเจนเลยว่าหมอนรองกระดูกคอมาเบียดเส้นประสาทอยู่ขอคำแนะนำจากน้องที่เป็นนักกายภาพครับว่ามีคุณหมอคนไหนที่แบบมือหนึ่งเลยเพราะเราไม่อยากหลงทางอีกแล้วก็แนะนำคุณหมอประวินมาก็รีบมาหาเลยอะไรเงี้ยครับอาการของคนหนึ่งก็คือมีปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของปวดต้นคอนะครับแล้วก็ร้าวลงไปที่แขนข้างขวาร่วมกับมีอาการชาบริเวณแขนข้างขวาแล้วก็ตรงมือข้างขวาครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดต้นคอนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาทำกายภาพมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นนะครับร่วมกับมีอาการปวดร้าวนะครับลงมาที่แขนอาจจะข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ร่วมกับมีอาการชาแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องของหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็กดทับเส้นประสาทครับคุณหนุ่มก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ MRI หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเบื้องต้นผมก็ยังคงแนะนำให้คุณหนุ่มลองรับประทานยาทำกายภาพนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการทำงานแนะนำเรื่องของการนั่งการนอนท่าที่ถูกต้องแบบนี้ครับผมก็ไปทำกายภาพบำบัดเนาะอาทิตย์ละ2วันแล้วก็บวกกับนิสัยตัวเองก็เป็นคนแบบสู้อ่ะก็ออกกำลังกายด้วยนะเราคิดว่าเราอยู่เฉยไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยจริงๆแล้วคนไข้โดยทั่วไปที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลดีด้วยการทำกายภาพนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยบางรายที่ทำกายภาพไปแล้วเนี่ยอาการปวดแย่ลงหรือว่าบางรายไม่ดีขึ้นอย่างของคุณหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่ลงแต่ว่าก็ไม่ดีขึ้นทรงๆนะครับซึ่งรบกวนการทำงานชีวิตประจำวันของคุณหนึ่งก็เลยสุดท้ายผมก็เลยแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดการผ่าตัด2กล้องถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการผ่าตัดระเบิดจริงๆการผ่าตัด2กล้องความรู้สึกของเราน่ากลัวก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารูเนี่ยเป็นเพียงรูเล็กๆประมาณ 0.5 นะครับถึงไม่เกิน1เซนติเมตรแล้วก็เข้าไปจนสามารถที่จะเห็นตัวเส้นประสาทได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้เลนส์ที่มีความละเอียดสูงนอกจากจะไม่น่ากลัวแล้วเนี่ยก็ทำให้เห็นชัดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับค่อนข้างมากความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลกล้ามเนื้อรอบๆบริเวณคอเนี่ยความเสียหายค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากจริงๆคนไข้หลังผ่าตัดประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกก็กลับไปทำงานได้เป็นแบบนั่งทำงานเบาๆอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่แผลหายดีก็ส่วนใหญ่ประมาณ2สัปดาห์ก็กลับไปมีชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับอาจจะจำกัดเรื่องของการออกกำลังกายนะครับนิดนึงรอให้ดีขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณ1เดือนนะครับถึงจะออกกำลังกายได้เท่าที่สังเกตตั้งแต่วันแรกหลังจากผ่าตัดนะครับก็อาการปวดดีขึ้นชัดเจนนะครับอาการเดิมที่มีอาการปวดต้นคอปวดตรงบริเวณของสะบักนะครับแล้วก็แขนข้างขวานะครับก็หายนะครับคนไข้สามารถที่จะนอนได้นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการนอนมากพอนอนปั๊บก็จะมีอาการกำเริบขึ้นมานะครับหลังจากที่ผ่าตัดไปเนี่ยอาการพวกนี้ก็หายดีขึ้นครับผมรู้งี้ผ่ามาตั้งนานแล้วจะกลัวอะไรจริงๆความรู้สึกมันคือแบบรู้งี้ผ่ามาตั้งนานแล้วล่ะตอนผ่าก็ไม่เจ็บตอนผ่าก็ดมยาสลบไปก็ไม่รู้เรื่องตื่นมาก็ไม่เจ็บตอนแรกก็พยายามจะดราม่าว่าแบบเอ้ยเราต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยเนาะเตรียมใจมาแล้วว่ามันต้องมีแบบต้องปวดอ่ะมันก็ไม่ปวดนะพยายามจะให้มันเจ็บปวดมันก็ไม่ปวดจนกลับมาที่บ้านก็ไม่ปวดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากThank you.
ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ